โอเคครับสำหรับ EP สุดท้ายของการทบทวนปลายภาคนะครับภาษาไทยพื้นฐานม .2 นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับบทสุดท้ายที่เราเลือกกันมานะครับก็คือเรื่องของราชาศัพท์นะครับศิลาจารึกนะครับ EP ที่1นะครับกับหอกรมประพาสทางทองแดง EP ที่2และ EP สุดท้ายของเราคือราชาศัพท์นะครับมาในบทของหลักภาษากันแล้วนะฮะเราจะออกจากวรรณคดีพิจักมาแล้วมาราชศัพท์ครับราชศัพท์นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่บทตอนที่1กันก่อนครับอ่ะเดี๋ยวเราแบ่งกันก่อนตอนที่1อันนี้นะฮะเป็นการพูดถึงทั้งหมดเนี่ย3พาร์ทกันด้วยกันทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่1กันตอนที่1คือลำดับขั้นนะครับลำดับขั้นเนี่ยเราจะแบ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์พระสงฆ์ข้าราชการหรือขุนนางนะครับแล้วก็สุภาพชนคนทั่วไปต่อไปคือลำดับอิสริยยศครับอันลำดับอิสริยยศเนี่ยนะครับขึ้นด้วยพระมหากษัตริย์นะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระบรมราชและสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะครับต่อไปชั้นที่2ขั้นที่2คือนะครับสมเด็จพระบรมนะครับชั้นสมเด็จพระบรมนะฮะอันที่3คือชั้นเจ้าฟ้าชั้นที่4ชั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอชั้นที่5คือหม่อมเจ้านะครับทั้งหมดนี้คือลำดับอิสริยยศที่ต้องใช้ราชศัพท์ดอกจันเลยครับว่าต้องใช้ราชศัพท์แต่อีก2บทนี้นะฮะอันอีก2หัวข้อที่แยกออกมานี่ครับไม่ต้องใช้ราชศัพท์ไม่จำเป็นต้องใช้ราชศัพท์คือหม่อมเจ้าเอ้ยไม่ใช่ขอโทษครับหม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวงเท่านั้นที่ไม่ต้องใช้หม่อมเจ้าครับไม่ต้องนะไม่ต้องใช้ราชาศัพท์ระดับนะครับต่อไปครับราชินีนาถหมายความว่าอย่างไรทำไมถึงต้องแยกออกมาอีกหนึ่งบทนะครับราชินีนาถนะฮะสองพระองค์ในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับองค์หนึ่งในสมัยรัชกาลที่ห้าอีกองค์หนึ่งสมัยรัชกาลที่เก้าที่ผ่านมานะครับก็ทั้งสององค์นี้นะครับผมสองพระองค์นี้นะครับเคยเป็นนะครับผมผู้ว่าราชการแทนพระองค์ในสมัยครั้นเสด็จประพาสเยือนยุโรปทั้งคู่เลยนะครับครับนะก็คือนะราชินีนาถก็คือนะครับเป็นผู้ว่าราชการแทนพระองค์นะครับแทนกษัตริย์เนี่ยนะครับในช่วงที่กษัตริย์ไม่อยู่นั่นเองนะครับแทนที่จะตั้งองคมนตรีนะครับอันนี้ก็คือตั้งราชินีขึ้นมาเป็นแทนนะครับเครื่องมงคลสิริเป็นราชอัคคุตภัณฑ์นะครับมีทั้งหมด5อัน5ชิ้นด้วยกันนะครับอันแรกที่อันแรกนะครับคือมหาพิชัยมงกุฎคือมงกุฎนะครับผม2คือพระแสงขันชัยสีคือดาบฮะอันนี้ฮะเบอร์1ครับเบอร์2ก็เนี่ยเบอร์3พระทานพระกรชัยพฤกษ์ทานพระกรคือมหาวิชัยมงกุฎคือมงกุฎนะครับพระแสงขันชัยสีคือดาบนะครับทานพระกรชัยพฤกษ์นะครับทานพระกรคือไม้เท้าครับเป็นไม้เท้าเลข4คือวาสนีคือพัดกับแส้นะครับเลข4อยู่นี่นะแล้วก็ฉลองพระบาทเชิงงอนฉลองพระบาทเชิงงอนคือรองเท้านะครับรองเท้าที่น่าเชิดนะครับนะฮะทั้ง5ข้อ5ชิ้นก็จะมีเท่านี้นะครับราชศัพท์กับไปยันน้อยฮะโน้ตนิดนึงฮะคำนี้ฮะสำคัญครับคือน้อมเกล้าทูลเกล้าเฝ้าเสด็จ4คำนี้สำคัญครับอ่านล้นเกล้าสำคัญด้วยแล้วกันอ่ะสำคัญหมดเลยนะครับสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับมีสองอันคือคำว่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมนะฮะทั้งสามอันเนี้ยนะสองอันนี้เนี่ยครับมีความสำคัญตรงที่ว่าความหมายคือความหมายตรงกันความหมายเดียวกันครับคือการให้สิ่งของครับความหมายเดียวกันนะครับสองอันนี้ครับความหมายเดียวกันคือการให้สิ่งของครับกับกษัตริย์แต่มีอย่างเดียวที่ต่างกันคือน้อมเกล้าใช้กับสิ่งของที่ยกไม่ได้ตู้เย็นยกได้อ่ะตู้เย็นใช้น้อมเกล้าน้อมเกล้าคืออะไรครับน้อมส่งไม่ยกทูลถวายเหนือหัวถ้าใครอยากท่องก็ท่องอันนี้แล้วกัน
เราใช้ทองเลยก่อนคุณสามารถยกตู้เย็นไว้เหนือหัวได้หรือเปล่าถ้าคุณยกได้คนทั่วไปยกได้ไหมถ้าคนทั่วไปยกได้ใช้ทูลเกล้าเช่นเราจะยกตัวอย่างรถเพื่อความง่ายรถ vs กุญแจรถรถใช้น้อมเกล้ากุญแจรถใช้ทูลเกล้าเนื่องจากกุญแจรถสามารถยกเหนือหัวได้แต่ถ้ารถไม่สามารถยกเหนือหัวได้ใช้น้อมเกล้าบ้านใช้น้อมเกล้าบ้านที่ดินใช้น้อมเกล้าแต่ถ้าโฉนดที่ดินใช้ทูลเกล้าพวงมาลัยใช้ทูลเกล้าพอยกสามารถยกเหนือหัวเราได้ต่อไปฮะสะทนละมาดสะทนละมาดคือการเดินทางบกเห็นไหมคือการเดินบนถนนสะทนคำว่าถนให้จำว่าเนี่ยคือคำว่าทะหนนชนนี้แปลว่าน้ำมันเขาว่าสะทนละมาดคือการเดินทางบกชนละมาดคือการเดินทางน้ำนะครับต่อไปครับคำว่าอาคันตุกะพระราชาอาคันตุกะให้ยึดเจ้าบ้านเป็นหลักเช่นมีสี่บุคคลให้ได้มีสี่บุคคลนะครับบ้านหมายเลขหนึ่งครับบ้านของโจไบเดนนะครับเป็นสามัญชนทั่วไปสามัญชนของเรียกว่าย่อว่าสานะครับทำความตกลงก่อนสามัญชนนะครับย่อว่าสานะครับราชินีนะราชินีนะครับผมราชินีหรือกษัตริย์นะครับขอเรียกย่อว่าเคนะย่อว่าเคถือว่าเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เรียกว่าย่อว่าเคอะครับผมอันนี้อาคันตุกะใช้กับสามัญชนพระราชาคันตุกะใช้กับกษัตริย์นะครับอะโจไบเดนเนี่ยนะครับผมถ้าโจไบเดนเป็นเจ้าบ้านนะครับจะใช้คำว่าจะใช้อาคันตุกะอลิซาเบธจะใช้พระราชาอาคันตุกะสีจิ้นผิงใช้อาคันตุกะแล้วก็กษัตริย์บ้านเราก็จะใช้พระราชาอาคันตุกะพระราชาอาคันตุกะคือเคมหาเคเราจะเรียกสั้นๆว่าเคเคให้เรียกว่าเคเคนะครับเคคือกษัตริย์ไปหากษัตริย์นะครับแต่ถ้าพระราชาอาคันตุกะคือการที่สาหาเคแล้วเรียกว่าสาเคเคสาให้เรียกว่าเคสาก็คือกษัตริย์โดยที่มีผู้ไปหาก็คือสามัญชนไปหากษัตริย์เรียกราชาอาคันตุกะต่อไปครับสาเคก็คือสามัญชนที่กษัตริย์ไปหาเรียกสาเคนะครับสรุปสั้นๆแล้วกันว่าพระราชใช้พระราชใช้ราชไม่ใช้อะไรเลยพระราชใช้เคไปหาเคถูกไหมครับอันราชคือการที่เคเป็นเจ้าบ้านสามาหาถูกไหมครับอันสุดท้ายคือสาเนี่ยเคมาหานะครับนะฮะสรุปสั้นๆแบบนี้นะครับง่ายๆสำหรับเรื่องอาคันตุกะกับพระราชอาคันตุกะราชอาคันตุกะต่อไปครับกริยาใช้ทรงเสด็จเดี๋ยวเรามาสรุปการใช้ทรงกันก่อนแล้วกันทรงมีกฎอยู่ทั้งหมด3ข้อข้อที่1ทรงบวกด้วยนามสาทรงบวกด้วยกริยาสาทรงบวกด้วยนามรารานี่ย่อมาจากว่าราชศัพท์นะครับทรงบวกนามสามัญจะใช้ได้นะครับทรงบวกกริยาสามัญได้ทรงบวกนามราชศัพท์ได้แต่ทรงบวกกริยาราชศัพท์ไม่ได้เพราะทรงตรงนี้ทรงทำให้เป็นกริยาราชคือทรงทำให้ทุกคำที่มีทรงนำหน้ากลายเป็นกริยาราชาศัพท์ข้อที่1ครับ
ทรงเป็นกริยานุเคราะห์นำหน้าคำกริยาธรรมดาเช่นทรงยินดีทรงถวายทรงผนวดกริยาธรรมดาคือกริยาสามัญ นะครับสองคือทรงนำหน้าคำนามราชาศัพท์ให้เป็นกริยาวลีราชาศัพท์เห็นไหมฮะกลายเป็นกริยาวลีราชาศัพท์เช่นทรงพระกรุณาทรงพระประชวรทรงพระดำริข้อที่สามครับทรงนำหน้าคำกริยาที่มีนามราชาศัพท์ต่อท้ายไม่ได้เช่นถ้าจะใช้ว่าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงมีพระราชดำริทรงมีพระราชโอรสต่อไปข้อที่4ครับใช้คำว่าเสด็จนำหน้าคำกริยาทำนองเดียวกันกับการใช้ทรงแต่จะต้องมีกริยาเติมด้านหลังเพื่อให้ได้ความหมายใจความสำคัญเคยเห็นไหมความสำคัญความหมายสำคัญอยู่ที่กริยาด้านหลังเช่นเสด็จไปกันไปเสด็จกลับเสด็จกลับมีคำหนึ่งคือคำว่าเสด็จนิวัตเสด็จนิวัตเสด็จนิวัตรไว้ว่าเสด็จกลับเสด็จมาเสด็จเคลื่อนเสด็จลงเสด็จอยู่เสด็จยืนเสด็จนั่งเสด็จประพาสเสด็จประพาสคือการเสด็จประพาสการเสด็จไปเที่ยวนะฮะเสด็จผ่านพิภพเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติเนี่ยก็คือการขึ้นครองราชเสด็จสวรรค์ก็คือตายนะครับการใช้กริยาเป็นมีนะครับหนึ่งคือถ้ามีนะครับคำนำราชาศัพท์ต่อท้ายเช่นห้ามมีคำนามราชาศัพท์ท้ายห้ามใช้ทรงนำหน้าเช่นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะครับให้พระที่ไม่เลยนะครับแล้วใช้คำว่ามีพระมหากรุณาธิคุณตัดทรงทิ้งพระทรงจะทำให้กลายเป็นกริยาทั้งที่มันเป็นกริยาแล้วนะครับเพราะเขามีคำว่ามีครับแต่คำว่าพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยเป็นราชาศัพท์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันมีก็คือเป็นราชาศัพท์นะครับอันนี้เป็นสาอันนี้เป็นราอยู่แล้วนะครับถ้ามันเป็นสามัญเมื่อไหร่ก็เติมทรงให้กับให้มันกลับไปเป็นราชาศัพท์นะครับถ้าเขาบอกว่าถ้านะฮะทรงนะครับนำหน้าคำธรรมดานะครับให้ใช้ทรงนำหน้าเช่นทรงเป็นประมุขขออนุญาตนะเอามาคัดลอกนะครับมาจากพระราชกิจจานุเบกษานะครับเรื่องการปกครองของประเทศไทยนะครับต่อไปครับกริยานะถ้ากริยานำคำราชาศัพท์ไม่ต้องใช้ทรงเช่นสุพระองค์สุพระองค์แปลว่าผอมแปลให้นิดนึงสุพระองค์แปลว่าผอมนะครับเดินครับเดินคือการใช้เดินคือทรงพระราชดำเนินไม่ใช้เสด็จพระราชดำเนินเสด็จพระราชดำเนินคือการเดินทางเท่านั้นไปโดยพยัญชนะหรือเดินตามราชประบาทราชประบาทคือทางเดินนะครับทางเดินทางเดินนะครับหรือพรมครับโดยที่จะต้องมีคำกริยาประกอบท้ายเช่นเสด็จไปเสด็จมาเสด็จกลับต่างๆนะครับเสด็จประพาสนะครับโอเคครับมาเรามาดูกันนะครับเรื่องของแผนภาพครอบครัวแผนภาพครอบครัวครับง่ายๆครับเดี๋ยวเรามาเขียนกันแผนภาพครอบครัวครับทุกคนโน้ตนิดนึงครับให้คนนี้คนนี้เป็นกษัตริย์นะครับให้คนนี้เป็นกษัตริย์ก่อนหน้าแล้วกันมาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนกันโน้ตกันนิดนึงนะครับครับคราวนี้ครับคำว่าปู่ครับปู่คือคำว่าอะไรครับปู่คือคำว่าพระอัยกาคำว่าปู่หรือตาเนี่ยคือคำว่าพระอัยกาของเรียนย่อคำว่าพระออกนะครับให้ง่ายให้เขียนให้เร็วนะครับคือว่าอัยกาผู้หญิงจะใช้คำว่าอายิกานะครับอันนี้นะครับให้เป็นฝั่งพ่ออันนี้ให้เป็นฝั่งแม่โอเคต่อมาครับลุงหรือพี่ชายของพ่อนะครับใช้คำว่าปิตุลาปิตุลานะครับลุงนะครับให้ใช้คำว่าปิตุลาอาก็ใช้คำว่าปิตุลาครับ
พ่อใช้ชนกนะครับปิตุดฉาก็คือป้าหรืออานะครับปิตุดฉาปิตุดฉานะครับอ่ะคนนี้ครับคือลุงแต่เป็นพี่ชายของแม่บ้างให้จำนิดนึงครับว่าฝั่งพ่อตระกูลนะครับฝั่งพ่อจะใช้คำว่าปิตุปิตุนะครับปิตุแล้วตามด้วยอะไรก็ตามเนี่ยฮะหรือถ้าเป็นฝั่งแม่เนี่ยนะครับจะตามด้วยมาตุแล้วตามด้วยอะไรตามมาตุลามาตุฉาปิตุลาปิตุฉาเนี่ยหมายถึงปิตุเนี่ยหมายถึงฝั่งพ่อไปหรือพ่อปิตุเนี่ยหมายถึงบิดาหรือปิตะนะครับหมายถึงปิดาบิดานะครับมาตุหมายถึงมารมาตะหมายถึงแม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้นะครับคือถ้ามีปิตุนำหน้าให้สันนิษฐานก่อนว่าเป็นฝั่งพ่อนะครับถ้าเป็นฝั่งแม่ให้สันนิษฐานก่อนว่าไม่ต้องนำหน้าด้วยมาตุเช่นนี้ลุงเนี่ยฝั่งแม่จะใช้คำว่ามาตุลาครับเพราะฉะนั้นนะครับผมกลุ่มลาลงท้ายด้วยลาหรือตุฉาเนี่ยนะครับตุฉาเนี่ยจะหมายถึงป้าหรืออาที่เป็นผู้หญิงนะฮะน้องสาวของแม่นะครับผมชื่อนันีอันนี้จะต้องเป็นมาตุลาอันนี้จะต้องเป็นมาตุดฉามาตุดฉาครับอ่ะลูกชายครับลูกชายใช้โอรสชายนะลูกชายลูกชายโอรสลูกสาวใช้ธิดานะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่ชายใช้เชษฐานะฮะพี่สาวใช้ภคินีภคินีนะภคินีหรือเชษฐาภคินีก็ได้นะครับน้องชายใช้อนุชาน้องสาวใช้กันนิษฐากันนิษฐาถ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับลูกพี่ลูกน้องที่เป็นผู้ชายนะครับผมลูกพี่ลูกน้องชายใช้คำว่าพาดาหรือพาราดอนนะครับแต่ถ้าลูกพี่ลูกน้องเนี่ยที่เป็นผู้หญิงนะครับให้ใช้ว่าภคินีพระภคินีนะครับหลานชายหลานสาวใช้พระราชนัดดานัดดาคือหลานเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้น่ะจะเป็นนัดดาพระราชนัดดาของคนนี้นะฮะเหลนนะเหลนคือปนัดดาพ่อคนนี้อีกเหลนคือลูกของหลานอีกทีนึงนะฮะใช้คำว่าปนัดดาครับสไลด์ถัดมานี่นะครับจาก Winner Study เนี่ยอันนี้เอามาจาก Winter Study นะครับเป็นสรุปนะครับหมวดร่างกายต่างๆนะครับผมสามารถเซิร์ช Google ได้นะฮะต่อมาครับคือนิ้วโป้งพระอังคุดนิ้วชี้พระชนีนิ้วกลางพระมัชฌิมานิ้วนางพระอนามิกานิ้วก้อยพระกัณฑิฐานะฮะเป็นชื่อนิ้วนะฮะมัชฌิมาวิธีการจำก็คือนะฮะนิ้วกลางใช่ไหมมัชฌิมาให้จำว่า
เดินทางสายกลางคือมัชชิมาปฏิปทาใช่ไหมใช่มัชชิมาเนี่ยหมายถึงกลางอยู่แล้วนะฮะมัชชิมาภาคก็คือชั้นตรงกลางของธรณีวิทยามัชชิมาภาคก็คือชั้นเหนือโลกนะครับอ่ะต่อไปอวัยวะภายในนะโน้ตนิดนึงนะอวัยวะภายในครับกุนถี่ฮะกลุ่มกระดูกก็ลงท้ายด้วยถี่ฮะไตฮะทุกคนดูนะฮะไตฮะม้ามะลงท้ายด้วยกะครับอ่ะพอละกลุ่มลำไส้ไม่ต้องฮะโอเคลิ้นมะชิวหาหัวใจพระหฤทัยให้จำเรียงว่ากลุ่มไตกลุ่มม้ามให้ลงท้ายด้วยกะกะนะครับวะกะคือไตม้ามคือพระปิหกะนะครับกลุ่มกระดูกคือลงท้ายด้วยคำว่าถีถีกลุ่มสอดถอสันฐานสระอิหรือถอสันฐานตัวเดียวนะครับมาฮะเครื่องใช้ภายในห้องนอนนะครับนี่ครับพระวิสูตรหรือพระสูตรครับคือม่านหรือมุ้งนะครับพระขี้พูคือฟูกนะครับพระแท่นบรรทมคือเตียงนอนพระเขนยคือหมอนพระอาจคือที่นั่งราชพระบาทคือพรมทางเดินนี่ฮะสีเทาๆเนี่ยที่ไฮไลท์สีเหลืองนี่คือราชพระบาทคือพรมทางเดินครับต่อมาฮะภายในเครื่องสวยคนโน้ตนิดนึงฮะฉลองพระหัตถ์ช้อนฉลองพระส้มฉลองพระสกรีบฉลองพระหัตถ์มีดให้เขียนชื่อชนิดของอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารถ้าจะความหมายถึงช้อนส้มตะเกียบมีดให้ระบุว่าฉลองพระหัตถ์ช้อนส้มตะเกียบมีดแต่ถ้าพูดฉลองพระหัตถ์อย่างเดียวให้หมายอาจจะหมายถึงไม้เกาหลังก็ได้ไม้เกาหลังมีอยู่3อันคือฉลองพระหัตถ์ฉลองใดและนารายหัตครับระวังนะครับภาชนะในห้องนอนเราขออนุญาตมีแค่3หน้านะครับผมคือซับผ้าซับพระองค์อ่างสงคืออ่างน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้แหละไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะครับอ่ะวรรณศักดิ์คุณนั่งไทยวรรณศักดิ์คุณนั่งไทยทำไมถึงต้องพูดถึงทั้งที่ก็ไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนี้ในสมัยปัจจุบันแล้วนะครับสำคัญคือ2ชั้นนี้ครับ2ชั้นนี้คือชั้นที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยครับมึนมากกับการใช้บทต่อไปครับคือคำว่าถ่ายเพราะฉะนั้นอยากคำว่าถ่ายขึ้นมาให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับเรียกอย่างที่สวรรคตใช้กับพระมหากษัตริย์และพระราชินีเท่านั้นที่วงคตใช้กับพระยุพราชยุพราชคือนะฮะเจ้าฟ้าที่ต้องมีฉัตร7ชั้นสิ้นพระชนนะครับใช้กับชั้นพระองค์เจ้าฟ้าพระสังฆราชสิ้นชีพิตักใสหรือชิ้นชีพิตักใสใช้กับอนุวงศ์ชั้นหมอบเจ้าถึงแก่พิลาลัยนะครับใช้กับสมเด็จเจ้าพระยาประเทศราชปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะฮะถึงแก่อสัญกรรมนะครับใช้กับเจ้าพระยานายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีประธานองคมนตรีองคมนตรีประธานรัฐสภาหรือผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมจุลจอมเกล้าลดนิดนึงครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับของบทนี้ต่อมาครับถึงแก่นิจกรรมใช้กับชั้นพระยาธรรมดาหรือผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นปฐมภรณ์มงกุฎไทยขึ้นไปถึงหรือชั้นทุติยภูมิจุลจอมเกล้าวิเศษลดนิดนึงครับประทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครับยากตรงที่ว่าใครได้รับเครื่องราชอันไหนบ้างยากตรงไหนเด่นเลยครับถึงแก่อนิจกรรมนะครับถึงแก่กรรมใช้กับสุภาพชนคนทั่วไปที่ไม่ได้รับตำแหน่งหรือว่าได้รับเครื่องราชแต่ยังไม่ถึงชั้นนั้นนะครับมรณะใช้กับพระใช้กับสามเณรภิกษุล้มใช้กับสัตว์พาหนะตายให้กับคนหรือสัตว์อื่นๆนะครับไปมรณะโวหารคำสมณโวหารเกี่ยวกับพระถูกไหมฮะสมณโวหารท่านสมเด็จพระสมณเจ้าสมเด็จพระสังฆราชมีสังฆราชเจ้ามีความหมายเดียวกันอยู่ด้านหลังคือคำว่าเจ้าเอ๊ะคืออะไรเจ้าสองคนนี้คือเจ้านะบุคคลนี้นะครับสองคนนี้นะครับหนึ่งนะฮะมีเชื้อเจ้าอันเดียวเลยครับมีเชื้อเจ้ามีเชื้อเจ้าโน้ตเป็นนิดนึงครับมีเชื้อเจ้ารองลงมาฮะคือสมเด็จพระสังฆราชใช้ราชศัพท์ใช้ราชศัพท์
าพระองค์เจ้าพระราชคณะโน้ตนิดนึงครับเขาว่าหิรัญญบัตรครับชั้นหิรัญญบัตรนะครับมีเป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของชั้นเจ้าคณะชั้นรองนะครับแล้วก็ชั้นธรรมชั้นเทพชั้นราชชั้นสามัญเป็นอีกเป็นลำดับขั้นนะครับของสมณศักดิ์เดี๋ยวดูอันถัดไปคือคำว่าธรรมวัดกับธรรมวัดนะครับธรรมวัดคือคำว่านอนนะครับธรรมวัดคือการนอนจำวัดให้เรียกให้จำสั้นๆก็คือจำวัดเห็นวัดไหมฮะแถวเห็นคำว่าวัดไหมฮะว่าวัดวัดเขียนต่างกันนะนะฮะวัดแรกวัดแรกวัดแรกวัดเนี่ยหมายถึงสถานที่ให้หมายถึงว่าสถานที่วัดที่สองให้หมายถึงกิจวัตรวัดสถานที่จำวัดคือการอยู่ที่วัดก็คือการนอนทำวัดคือการทำกิจวัตรของสงฆ์ก็คือการสวดมนต์ขิลานเพสัตหรือบางคนจะเรียกว่าศิลานเพสัตศิลานเพสัตไม่ใช่หินหญ้าจากหินหรืออะไรนะขิลาหรือศิลานเพสัตหมายถึงยานะครับไม่ใช่หมายถึงอันนี้นะอันนี้คือที่บทยาชาแผนไทยโบราณนะฮะสมัยก่อนที่อยู่ที่นั่งบวชเป็นนะฮะที่อยู่คือกุฏิที่อยู่นะฮะที่อยู่คือกุฏิที่อยู่กุฏิที่นั่งอาสนะนะครับอาสนะคือที่นั่งของสงฆ์นะครับแล้วก็บางวัดเนี่ยจะมีที่สูงขึ้นกว่าประชาชนกว่าคนทั่วไปหน่อยนึงนะฮะอันสุดท้ายครับคือบวชเป็นบวชเป็นเนนใช้บรรพชาบวชเป็นพระใช้อุปสมบทอันนี้คือเป็นเนนเป็นเนนนะครับใช้บรรพชาเป็นพระใช้อุปสมบทคำสุภาพครับคำสุภาพนะฮะคือมีความหมายด้วยในประวัติความหมายด้วยในประวัติเนี่ยนะฮะคือความหมายด้วยในนั่นแหละหัวแล้วมีความหมายเชิงลบนะครับแล้วก็เป็นคำด่าคำต่อว่าในอดีตปัจจุบันนะครับคำลักษณะคำสุภาพนะครับไม่เป็นคำห้วนหรือคำกระด้างฟังดูเหมือนไม่แสดงความเคารพนะฮะก็ลักษณะนะครับคือประมาณนี้แหละครับไม่หยาบไม่เป็นคำหยาบเป็นคำที่ผวนไม่ได้หรืออะไรต่างๆหมดสับครับง่ายๆแมวคือวิลาหมาสุนัขควายกระบือวัวโคทิ้งชลุกะชลุกาเต่าจิตตะจุนหรือจิตตะจุนนะฮะจิตตะจุนหรือจิตตะจุนนะครับอีเก้งคือนางเก้งอีเห็นคือนางเห็นปลาใบไม้คือปลาสลิดปลาหางคือปลาช่อนปลายาคือปลาไหลนะฮะหมดสัตว์ต่อฮะหนูคือมูสิกะไส้เดือนดินคือรากดินหมูคือสุกรหอยอีรมคือหอยนางรมปลาลิ้นหมาคือปลาลิ้นสุนัขปลาร้าคือปลามัจฉะกะปิคือเยื่อเคยเถากระพับโหมคือคำสุภาพนะฮะอันนี้แอบคำสุภาพอยู่นี่นะฮะสุภาพไปเขียนตรงนี้ว่าสุคำสุอยู่นี่นะครับอันนี้คำสุอยู่ฝั่งนี้นะฮะคำสุภาพฝั่งนี้นะคำสุภาพเถากระพับโหมคำทั่วไปคือคำว่าเถาตุดหมูตุดหมานะฮะเถาวันเขียวก็คือเถาย่านางนะครับผมเถามุ่ยคือเถาหมามุ่ยเถาศีรษะวานอนคือเถาหัวลิงเห็ดปลวกคือเห็ดโคนหกเห็ดดอกกระจอคือดอกสลิดดอกซ่อนกลิ่นคือดอกซ่อนชู้ดอกถันวิลาหรือคือดอกนมแมวนะฮะคืออันนี้อันนี้ครับพริกเม็ดเล็กกล้วยเนี่ยนี่คือกล้วยไข่คือกล้วยกลากหรือว่ากล้วยเปลือกบางกล้วยไข่หรือกล้วยเปลือกบางนะครับดูไปครับต้นนี้นะคือต้นทองกวาวต้นทองกวาวนี่นะต้นทองกวาวหรือต้นทองหลาง
มีชื่อนะครับเรียกต้นนี้นะว่าต้นปะริชาติต้นนี้ครับคือต้นผักตบชวาเรียกว่าต้นสามหาวอันนี้ครับผักบุ้งคือผักทอดยอดอันนี้ครับผักรู้นอนคือผักกระเฉดถั่วงอกคือถั่วเพราะแตงโมคือผลปุกฤทธิ์ฟักทองคือฟักเหลืองลั่นทมนะครับเรียกว่าลีลาวดีหมดอาหารครับกล้วยปวดชีเรียกนารีคำสิงขนมขี้หนูเรียกขนมทรายขนมตาเรียกขนมทองฟูขนมเทียนเรียกขนมบัวสาวขนมจีนเรียกขนมเส้นขนมใส่ไส้เรียกขนมสอดไส้ถั่วเขียวต้มเรียกจรกาลงสงไข่เยื่อมาเรียกไข่สำเภาครับมีกะปิกับปลาร้ากะปิก็คือเยื่อเคยปลาร้าก็คือปลามัจฉะนะที่อยู่ในหมวดสัตว์เมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับต่อครับหมวดทั่วไปบางชีโพ้นบางนางร้า7ประการนะครับ4คู่อยู่ฝั่งนี้นะครับ4คู่อยู่ฝั่งนี้นะ8ตัวอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้คำสุขนะครับผมสรุปไปอีกแล้วนะนี่คือหินก็คือคำว่าศิลานะครับไม้ตีพริกใช้สากใช้คำว่าไม้ตีพริกนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับคำสุภาพที่ให้ต้องจำกันอยู่แล้วนะฮะมีทริคเพื่อที่จะลดการจำไปเยอะพอสมควรนะฮะตัวนี้ครับอีให้เปลี่ยนเป็นนางให้ดูแนวเฉียงมาก่อนนะลูกนะครับให้เปลี่ยนเป็นผลขี้เช่นขี้กลากขี้เกลื่อนนะครับให้เปลี่ยนเป็นโรคคือโรคกลากโรคเรื่อนเช่นโรคห่าเนี่ยนะฮะใช้คำว่าอะฮีวาตักโรคนะครับมันจะมีชื่ออยู่เพราะฉะนั้นคำว่าใส่ทุกคำเช่นขนมใส่ไส้เคยเปลี่ยนเป็นขนมสอดไส้ตักน้ำใส่ตุ่มให้เปลี่ยนเป็นตักน้ำขันตุ่มเรียกว่าใส่นะครับต้องเปลี่ยนตามบริบทของคำนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมเพราะฉะนั้นคำว่าใส่เนี่ยเขาถือว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพพอสมควรนะครับต่อคือคำว่ากินครับกินนะครับคำว่ากินเนี่ยให้ใช้คำว่ารับประทานเท่านั้นเอาจริงครับรับประทานเท่านั้นครับรับประทานเท่านั้นคำว่าทานนะครับไม่ถือเป็นคำสุภาพนะครับไม่ถือว่าแปลว่ากินนะครับถ้าเอาถูกต้อง 100% ต้องใช้คำว่ารับประทานเท่านั้นคำว่าทานเป็นคำเรียกสั้นๆนะครับคำว่าทานเนี่ยมีความหมายคือความเมตตาการให้ทานนะฮะฉะนั้นเนี่ยความหมายอาจจะไม่ใช่คำว่ากินนะฮะให้ดูดีๆนะครับทริคของบทของข้อสอบใช้ก็อะไรผิดใช้ผิดใช้ถูกถูกต้องไม่ถูกต้องใช้ถูกใช้ผิดนะครับช่วงนี้ให้ดูทรงเป็นอย่างแรกก่อนนะครับจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่หักดิบกันสุดๆนะครับจุดกลุ่มนี้นะครับผมให้ดูการใช้ทรงเป็นอย่างแรกนะครับเพราะว่ามันนะจะระบุบอกเราได้เลยว่าข้อนี้ถ้าทรงใช้ผิดข้อนี้ผิดเลยนะครับถ้าข้อนี้ทรงใช้ถูกก็ถูกเลยเพราะว่าทรงเป็นใจหลักนะครับซึ่งทุกคนจะมองไม่เห็นหรืออะไรก็ไม่รู้นะกับจดตัวนั้นนะฮะต่อมาฮะไปเพื่อราชศัพท์นะครับผมดาวน์โหลดใต้ description ได้เลยนะครับแล้วก็นะฮะมีหมดเนี่ย4ข้อเราเฉลยทั้งหมด4ข้อนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับสามารถทำนะครับแล้วก็ดูเฉลยได้ครับที่ใต้ description นะครับผมข้อที่1ครับข้อความนี้ไม่ต้องใช้คำราชศัพท์กี่จุดนะคำราชศัพท์ที่เป็นคำสามัญที่สามารถใช้คำราชศัพท์ได้ก็อ่านดีๆเจอเลยนะฮะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระประชวรเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประสบอุบัติเหตุเจอแล้ว1คำทรงพระประชวรเนี่ย
ทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายตามปกติในเวลาเช้าวันที่17มกราคมพุทธศักราช2564ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้า1จุดแล้วทั้งซ้ายและขวาทั้งข้างซ้ายและข้างขวาข้างซ้ายข้างขวาไม่มีคำสุภคำราชาศักดิ์เหตุผลที่ให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวกนะคณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าถวายการรักษาและถวายความเห็นว่าทรงงดพระราชกรณียกิจต่างๆเป็นเวลาประมาณ2ครั้งข้อนี้ตอบในกี่จุดครับข้อนี้ตอบ1จุดนะครับ1จุดคือคำว่าข้อเท้าครับให้เปลี่ยนเป็นข้อพระบาทครับข้อพระบาทนะฮะต่อไปตำแหน่งของพระนะครับตำแหน่งใดคือสมณศักดิ์นะครับข้อใดนะครับใช้ราชศัพท์เท่ากับพระองค์เจ้าตอบสมเด็จพระสังฆราชนะครับเพราะว่าขั้นสูงสุดแล้วนะขั้นสูงสุดนะข้างสูงขั้นสูงสุดนะครับของสามัญชนทั่วไปที่จะสูงสุดที่จะเป็นพระได้นะครับซึ่งถ้าสามอันนี้เนี่ยต่ำกว่านะครับต่ำกว่าพระสังฆราชนะครับโอเคนะฮะขออนุญาตลบนิดนึงนะครับสังฆราชองค์ปัจจุบันนะครับสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนะครับก็คือนะฮะสมเด็จพระอริยะนะครับผมวงศาคติยานนะครับพระนามเดิมนะครับผมอัมพรนะครับผมฉายานะครับอัมพะโรนะครับเป็นพระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับข้อ3ครับจะมีใช้คำราชศัพท์ต่างกับพวกพระเนตรแปลว่าตาพระปางแปลว่าแก้มพระนาสิกจมูกพระเศียรหัวนะครับพระเกศาแปลว่าเส้นผมพระรากขวัญ นะครับก็คือไหปลาพระสุนิสาพระนัดดาเป็นหมวดเครือญาติครับอันนี้เนี่ยเป็นหมวดเครือญาติอันนี้คือร่างกายอันนี้เป็นหมวดร่างกายนะครับพระดาพระสุนิสานะครับเป็นหมวดเครือญาติทำไมครับกรมพระสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินรสจุดๆๆมาหลายปีแล้วเนี่ยหมายถึงคำว่าตายนะเนี่ยถ้าดูจากความหมายแล้วเนี่ยนะครับทั้งช้อยทั้งหมดแล้วเนี่ยหมายว่าตายมาหลายปีแล้วตายใช้กับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ฮะต้องใช้คำว่าสิ้นพระชนนะครับใช้ตำแหน่งเท่ากับพระองค์เจ้านะทุกคนนะครับผมสิ้นพระชนนะครับสิ้นชีพไปตักใสใช้กับหม่อมเจ้าถึงแก่พิลาลัยใช้กับสมเด็จเจ้าพระยาที่วงคตใช้กับเจ้าฟ้าสิ้นพระชนใช้กับเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าปวกฉัตรปวกฉัตรคือฉัตรติดชั้นนะเจ้าฟ้านะครับผมสิ้นพระชนใช้กับเจ้าฟ้านะครับผมพระองค์เจ้าพระสังฆราชโอเคนะครับผมการทบทวนนะครับตั้ง3 EP นะครับของการทบทวนปลายภาคนะครับของม.2นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็นะครับฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ที่ของช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ